ครับเดี๋ยวจะลองมาสอนเทคนิคการคูณด้วยเลข11นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น23คูณ11นะครับในที่นี้เราจะลองใช้วิธีตั้งบวกดูนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอสูตรหลักก่อนเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปของมันนะครับแล้วก็23เนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือดัดทดนะครับเราเขียน23ไปบรรทัดที่1เขียน23บรรทัดที่2ก็เขียน23แต่เลื่อนมาหลักหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตั้งบวกกันนะครับ3ไม่ได้บวกอะไรก็เป็น3 2บวก3ก็เป็น5 2ไม่ได้บวกอะไรก็เป็น253นะครับคำตอบก็คือ253มาลองกดเครื่องคิดเลขเช็คคำตอบดูนะครับ23คูณ11ก็คือ253ก็ถูกต้องนะครับโอเคมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับสมมุติเป็นตัวเลขอะไรดี34คูณ11นะครับโอเคทีนี้เราก็มาตีกระดาษทดนะครับทำเหมือนเดิม34นะครับเราก็ลอก34ก่อนแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งก็ไล่ไปหน่วยหนึ่งนะครับ4บวก0ก็ได้4 3บวก4ก็ได้7 3ชักลงมานะครับ3 7 4นะครับ34คูณ11ก็ได้3 7 4นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวจะบอกที่มาของมันนะครับเอาเป็นอะไรดี59คูณ11นะครับโอเคตีกระดาษทดตรงนี้แล้วกัน59นะครับแล้วก็59ก็เลื่อนไปหน่วยหนึ่งนะครับบวกกัน9บวกมาได้9นะครับ5บวก9เป็น14ทดไป1 1บวก5ก็เป็น6 6 4 9นะครับมาเช็คคำตอบครับผม59คูณ11 6 4 9นะครับก็ถูกต้องทั้ง3ข้อนะครับเดี๋ยวเราลองบอกที่มาที่ไปนะครับเอาอย่างโจทย์ข้อล่าสุดละกันนะครับ59เนี่ยเราชักลงมานะครับคูณชักลงมานะครับส่วน11เนี่ยเราแตกเป็น10บวก1ใช่ไหมนะครับเอา59ไปคูณกับ10ก็ได้590นะครับ59ไปคูณกับ1ก็ได้59นะครับโอเคทีนี้มาโฟกัสดูที่บรรทัดนี้นะครับไอ้59ตัวหลังเนี่ยนะครับมันก็จะกลายมาเป็นบรรทัดนี้ในกระดาษทดนะครับก็คือบรรทัดแรกส่วน590นะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับมันก็เลยแล้วก็มีบวกใช่ไหมบวกตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเอาละ
พื้นที่ว่างๆนะครับขออีกสักข้อหนึ่งละกันเอาอะไรดี68คูณ11นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ใจเย็นๆตีกระดาษทดไปนะครับ60อันนี้คือกระดาษทด68นะครับแล้วก็ลบ68ในครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกันนะ8ชักลงมา6บวก8เป็น14ทดไป1 1บวก6เป็น7 4 8นะครับคำตอบก็คือ7 4 8นะครับแล้วก็เช็คคำตอบนะ68คูณ11นะครับเท่ากับ7 4 8โอเคครับเดี๋ยวคิดหน้าเนี่ยเรามาทำแบบฝึกหัดดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนี่จะมีเทคนิคอื่นๆเนี่ยที่จะพัฒนามาจากวิธีตั้งบวกนี่นะครับก็จะเป็นวิธีที่เร็วขึ้น